อยากบอกอะไรกับตัวเองตอนอายุ25ปีค่ะต้องอย่างนี้เลยต้องระลึกชาตินิดนึงอันแรกก็คือว่าไม่ต้องตั้งใจเรียนมากขนาดนั้นก็ได้ไม่ต้องได้ 3.9 ชีวิตนี้ไม่มีใครอ่าน GPA อันที่2ก็คือว่าเหมือนกับคำแนะนำจากผู้ใหญ่ถ้าเป็นเรื่องชีวิตมักจะถูกแต่ถ้าเป็นคำแนะนำเรื่องหน้าที่การงานจากที่พิสูจน์มาแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ผิดหนังสือ1เล่มที่อยากแนะนำให้คนดูอ่านในปีหน้าค่ะหนังสือที่จริงๆแล้วผมอ่านเล่มเดิมทุกปีและอ่านทุกปีแบบซ้ำด้วยคือนิยายเล่มหนึ่งชื่อ The Alchemist คุมทรัพย์สุดปลายฝันมันเป็นนิยายที่ผมคิดว่าพิเศษมากเป็นเรื่องราวที่ต่ำและค่อนข้างง่ายเกี่ยวกับการเดินทางของคนอาจจะเป็นเราอาจจะเป็นคุณเป็นผมไปในชีวิตแล้วก็เจออุปสรรคต่างๆทบทวนว่าเราเกิดมาทำไมทำงานทำไมผมคิดว่าอ่านทุกครั้งก็มีความหมายใหม่มีจุดประสงค์มีจุดหมายใหม่ที่เกิดขึ้นในใจเวลาเราอ่านเพราะฉะนั้นใครยังไม่เคยอ่านก็ไปอ่านแล้วก็ใครที่อ่านแล้วก็ไปอ่านอีกนะครับ